ท่านผู้ชมคะพอพูดถึงหญ้าแฝกนะคะเราจะนึกถึงพืชที่ป้องกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดินใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของหญ้าแฝกมีมากกว่านั้นค่ะวันนี้พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะนี่ค่ะอย่างเก้าอี้ที่ดิฉันนั่งอยู่นะคะกวางเรนเดียร์ตัวนี้ก็มาจากหญ้าแฝกค่ะที่ผ่านมาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและได้มีการมอบรางวัลไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยมีดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี11ผลงานและรับรางวัลชมเชยโล่องค์กรร่วมจัด19ผลงานคุณสรัญรังคศิริประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของปตท.บอกว่าโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วค่ะภายใต้หัวข้อ1ทศวรรษหญ้าแฝก We Strong Network มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตอนที่เรารู้จักหญ้าแฝกนั้นดูเสมือนคนไทยไม่รู้จักประโยชน์จากหญ้าแฝกเลยนอกจากชายมูลค่าองค์ท่านก็เสด็จลงมาบอกว่านี่หญ้ามหัศจรรย์มากนะเป็นหญ้ามหัศจรรย์เป็นหญ้าดีเพราะนั้นให้ทดลองปลูกก่อนทดลองทดสอบในแปลงของตัวเองจนกระทั่งเกิดมั่นใจแล้วขยายผลไปส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เริ่มมีการใช้คุณมนาคะที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือมาจากหญ้าแฝกหมดเลยเหรอคะครับสิ่งเหล่านี้คือเรานำใบหญ้าแฝกเนี่ยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของเครือข่ายเราทั้งประเทศทั้งหมดมีอยู่23กลุ่มนะครับที่เราได้ใช้ประโยชน์และเราได้ส่งเสริมขยายผลในแง่การตลาดเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการตลาดตอนนี้กลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยมีความสนใจสูงไม่ว่าแต่ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นก็ดีประเทศจีนก็ดีเขาได้มาเห็นชิ้นงานนาฏกรรมของเราที่ทำจากใบหญ้าแฝกเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันคืองานศิลปะมันเป็นอะไรที่ Amazing อะไรเยอะช่องทางการตลาดเรามีร้านพัดที่อยู่ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นศูนย์รวมในเรื่องของผลิตภัณฑ์แสดงว่าวันนี้เนี่ยสินค้าเป็นยูนิคเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างชาติมีความต้องการเอ๊ะแล้วเราผลิตทันไหมคะมีปัญหาแล้วเราเจอแล้วเช่นที่เวียดนามต้องการงานสารรูปแบบเขาก็ส่งมาให้บอกว่าต้องการงานชิ้นนี้แต่ต้องการ 3,000 ใบ 3,000 ใบผลิตไม่ได้แล้วเราปั๊มกันไม่ทันเลยไม่ทันแล้วเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรเราใช้คนฝีมือและหัวใจครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยงานหญ้าแฝกผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเนี่ยมีความต้องการของชาวต่างชาติใช่ครับแต่ด้านการผลิตอาจจะรองรับไม่ทันใช่ครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะส่วนหนึ่งเนี่ยเราพยายามที่จะพัฒนาเครือข่ายจากรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกเราต้องการที่จะส่งไม้ต่อเราต้องการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเหล่านี้ต้องการขยายผลให้มากที่สุดจากปัจจุบันนี้เนี่ย23ชุมชนนะคะที่ทำผลิตภัณฑ์สวยงามแบบนี้จะมีการขยายเครือข่ายออกไปยังไงล่ะคะเราพยายามที่จะผลักองค์ความรู้ตัวนี้เข้าสู่สถานศึกษาวันนี้ยินดีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกกันบ้างค่ะหญ้าแฝกปลูกง่ายไหมคะหญ้าแฝกนี่เป็นพืชที่มีความอดทนสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของการปลูกนี่ก็ง่ายแต่ว่าในช่วงของการปลูกเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลในช่วงต้นให้เหมือนกับว่าเขามีชีวิตอยู่ได้ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยด้วยระบบของเขาเองครับเขาจะมีการดูแลตัวเองได้อย่างดีครับการนำหญ้าแฝกเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยอยู่ที่สภาพพื้นที่ของเกษตรกรแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นที่ลาดเชิงเขาไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เราใช้แฝกในการปรับปรุงสภาพดินแล้วพี่ปลูกมา10ปีแล้วใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกทำอะไรบ้างคะของผมเป็นสภาพพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมคือพื้นที่ลุ่มที่จังหวัดสุพรรณบุรีผมใช้หญ้าแฝกในการที่จะไปปลูกเสริมในเรื่องของคันล้อมที่ทำการน้ำท่วมครับเพื่อที่จะให้รากเนี่ยยึดคันล้อมไม่ให้พังจากน้ำท่วมผมมองเห็นคุณประโยชน์ของรากหญ้าแฝกว่ามีการยึดหน้าดินได้ดีจะป้องกันการพังทลายของคันล้อมครับท่านผู้ชมคะนั่นคือประโยชน์ของหญ้าแฝกนะคะในด้านของผู้บริหารปตท.นะคะก็ยืนยันว่าจะมีการส่งเสริมและขยายผลเรื่องของหญ้าแฝกเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับชุมชนและประเทศชาติค่ะ